WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันบงกตโชติรัตน์ไปเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาพระครูอนุกูลวชิรกิจรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดพระรูปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2559โดยมีนางศรีสมรเทพสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2559เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยกำหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดละ1รายใน10ประเภททั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกคือพระอธิการสราวุธสุนทศีโลเจ้าอาวาสวัดกำแพงแรงค่ะเราไปต่อกันที่จังหวัดสงขลาค่ะเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสงอาพาธครั้งที่57ประจำปี2559นายทรงพลสว่างธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดสงขลาจัดงานทอดพระป่าประจำปีสงอาพาธโรงพยาบาลสงขลากำหนดจัดงานทอดพระป่าสามัคคีสงอาพาธครั้งที่57ประจำปี2559ในวันเสาร์ที่26มีนาคม2559ที่โรงพยาบาลสงขลาตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบกองทุนสงอาพาธเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างหอผู้ป่วยสงและรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรแม่ชีและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีที่จำเป็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสงขลาโทร074-338-100ต่อ1049-1053ค่ะเราปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะขอเชิญร่วม งานพิธีสมโภชพระพิธีพุทธาภิเษกเทวาภิเษกงานบุญประจำปีเทศมหาชาติงานผ้าป่าสามัคคีงานมหกรรมกีฬาพื้นเมืองกีฬาสีและกีฬาต้านยาเสพติดณวัดหนองหอตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามได้ที่081-559-0325หรือ082-374-9983ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกับ WBTV News ได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ